พูดถึงเรื่องของนักโทษนะครับเรื่องหนึ่งจากปลัดกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยข้อมูลกับผู้สื่อข่าวครับว่าจะมีนักโทษที่เข้าข่ายได้รับอภัยโทษนะครับปล่อยตัวทั้งสิ้น 12,000 คนแบ่งเป็นส่วนที่อภัยโทษทันทีปล่อยตัวได้เลยนะครับตามพระราชกฤษฎีกาเกือบ 8,000 คน 7,780 คนที่เหลืออีกประมาณ 4,200 คนอยู่ระหว่างรอลดโทษนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เตรียมเสนอให้คณะรัฐมนตรีทำแผนดูแลหลังจากพ้นโทษไปแล้วด้วยครับครับเพราะว่าหลักๆเนี่ยนะฮะเขาจะมีการปล่อยนักโทษเนี่ยนะฮะน้อยกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเพราะว่าเกณฑ์เนี่ยครั้งนี้ค่อนข้างรัดกลุ่มคือจะให้เฉพาะผู้ต้องขังชั้นดีขึ้นไปเท่านั้นนะครับจากเมื่อก่อนเนี่ยจะนับตั้งแต่ผู้ต้องขังชั้นกลางขึ้นไปจำนวนก็อาจจะน้อยลงส่วนเรื่องของการปล่อยตัวเขาออกมาแล้วทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็ขอความร่วมมืออาจจะต้องประสานไปยังกระทรวงยุติธรรมเพื่อขอเข้าไปตรวจคัดกรองโรคต่างๆที่อาจจะติดตัวกับผู้ต้องขังมาเพราะว่ามันเคยเกิดเคสเมื่อปี2529ตอนนั้นมีการปล่อยตัวนักโทษประมาณ 30,000 คนแล้วปรากฏว่ามีการแพร่กระจายของโรคเอดส์นะครับเพิ่มขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อรอบนี้ก็เลยเป็นการป้องกันเอาไว้ก่อนฮะจะมีการป้องกันนะครับเข้าไปตรวจโรคต่างๆเอาไว้ก่อนฮะจะมีการคัดกรองนะครับเน้นไป5เรื่องสำคัญก็คือการตรวจวัณโรคตรวจโรคเอดส์ดูแลเรื่องของสุขภาพจิตแล้วก็ให้สิทธิ์การรักษาหลังได้รับการปล่อยตัวรวมไปถึงการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวนะฮะโดยเฉพาะการเขียนเอาไว้ในใบการส่งตัวถ้าสมมุติว่าเขียนว่ามาจากเรือนจำนะฮะสังคมอาจจะมองในแง่ลบก็เลยอาจจะต้องขอความร่วมมือในเรื่องนี้แต่ว่าทำยังไงเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะครับก็ใช้ทั้งกระบวนการทางกฎหมายกระบวนการทางสังคมต่อไปนะครับ